ไม่เคยมาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกฉ่ำจริงเลยจริงนะคะม่านประเพณีตัดออกสวัสดีค่ะพบกับเหมือใจวาไรตี้นะคะตอนนี้เหมืออยู่แอร์สตรีมแคมป์ไซต์ปานบุรีค่ะเป็นแบบที่พักสไตล์แบบแคมปิ้งนะคะที่แอร์สตรีมที่ปานบุรีเนี่ยนะคะก็จะมีรถแบบ2ประเภทเป็นรถแบบคันเล็กคันใหญ่นะคะเป็นไวโอมิงกับโคโลราโดค่ะซึ่งที่นี่จะมีบริการทั้งหมด9คันนะคะเป็นคันเล็ก5คันคันใหญ่เนี่ยจะมีอยู่4คันเหมือว่าที่นี่เป็นธีมแคมปิ้งที่แบบที่มันเรียวมากๆมันเหมือนจริงมากเพราะว่าเหมือมาพักเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอารมณ์แคมปิ้งแบบเราไม่ต้องเตรียมเต็นท์ไม่ต้องเตรียมที่ปิ้งไม่ต้องเตรียมเตาย่างไม่ต้องเตรียมอะไรเลยแต่เราได้ความรู้สึกนั้นจริงๆเดี๋ยวเราไปดูรถคันเล็กกันก่อนนะคะWhere the movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals sap on everywhere. เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเหมือจะตั้งแคมป์แล้วก็สั่งบาร์บีคิวนะคะคันเล็กนะคะจะนอนได้แค่2ท่านเท่านั้น2ท่านจริงๆเข้ามาค่ะปกติแล้วค่ะจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งเราว่าวิธีการใช้รถเขาจะมีการวิธีการใช้รถทั้งคันเล็กคันใหญ่ต้องใช้ยังไงแต่ว่าอ่ะเราก็เรียนรู้มาแล้วเดี๋ยวเราบอกให้เข้ามาคันเล็กค่ะบริเวณที่เราเห็นตรงนี้ที่เรานั่งเล่นน่ะเป็นพื้นที่นั่งเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะให้เขาปรับเป็นโต๊ะทานข้าวก็ได้จะเป็นโต๊ะทานข้าวเหมือนในอารมณ์เหมือนรถไฟไทยอะค่ะที่แบบนั่งละหันหน้าเข้ากันอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วก็ผ้าม่านนี้เปิดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาปรับไว้เพราะว่าอีกคนนึงอาจจะต้องนอนตรงนี้ค่ะภายในตู้เย็นนะคะจะมีน้ำให้นะคะก็ทานได้หมดเลยน้ำสไปซ์น้ำอัดลมทุกอย่างทานได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะทั้งตู้ค่ะตู้เย็นที่นี่ก็ดีอยากได้อะไรนอกเหนือจากนี้ซื้อมาแช่เอานะคะมีกระป๋องขยะเล็กๆให้น่ารักน่ารักแล้วก็บริเวณด้านข้างมันจะมีตู้เก็บของเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดสมมติว่ามีกระเป๋าใบที่เล็กแต่ไม่สามารถใช้ด้านบนได้ก็ถ้าจำเป็นต้องเก็บก็เก็บตรงนี้จริงๆมานอนชั่วคราวมานอนแบบแคมปิ้งคงไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะนะคะเป็นที่ใส่ช้อนซ่อมดูเอาไว้เผื่อแบบถูกหวยจะซื้อสักคันนึงลากเอาไปไหนมาไหนนะเอาตามสบายชอบก็เอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ำสำหรับรถคันเล็กกันบ้างนะคะผ้าเช็ดตัวค่ะเนี่ยอยู่บริเวณด้านนี้นะคะซึ่งเป็นผ้าเช็ดตัวเล็กนะแต่ผ้าเช็ดตัวใหญ่เขาวางไว้บนเตียงมันแขวนไม่ได้อันนี้ยิ่งกว่าบนเครื่องบินนะคะเนี่ยค่ะเรานั่งอยู่อย่างนี้ปุ๊บพอชักโครกก็เท้าซ้ายนะคะเท้าซ้าย1 2 3แล้วก็ในรถคันเล็กอ่ะที่อาบน้ำก็คือห้องนี้แหละนี่มีราวตักเสื้อผ้าให้ด้วยเดี๋ยวเสียคอนเซ็ปต์ส่วนใหญ่ที่มารถคันเล็กนี้น่าจะเป็นแฟนกันน่ะก็น่าจะทนกลิ่นกันได้บ้างแล้วก็การอาบน้ำก็นี่ค่ะครีมอาบน้ำก็เจมพูเวลาอาบน้ำอาบยังไงอ่ะนี่ปิดม่านได้นะแต่ถ้าเราไม่ปิดเราอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เปิดน้ำตรงข้างๆแล้วเป็นการแบบอาบน้ำอย่างนี้อาบถูกอย่างนี้หรือข้างๆนี้ก็ได้ใช่ใช่แต่มันลำบากอ่ะเนี่ยพี่เหมอว่าอย่างเงี้ยมันโอเคกว่าเพราะว่าอันนี้คือแบบมันหนักหน่วงยิ่งกว่านะมันแบบศอกมันติดตรงนี้นะจริงอาบท่านี้โอเคกว่าอ้าวอาบน้ำอย่างนี้ไม่โอเคไปอาบที่ขับเฮาค่ะเป็นแบบล็อกเกอร์รวมมีตู้ล็อกเกอร์มีน้ำอุ่นน้ำร้อนห้องอาบน้ำมีดรายเป่าผมมีฟาซิลิตี้ทุกอย่างที่ตรงขับเฮาตรงสระว่ายน้ำมันเป็นล็อกเกอร์รวมสำหรับอาบน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนอันนี้เขาจริงๆแล้วเขาในรถเขาไว้ให้เราขับถ่ายอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราจะใช้การอาบน้ำน้ำลายกระเด็นก็ไปที่ขับเฮาได้ก็ตื่นตาตื่นใจโอ้ยลุงสามมีกระจกให้เพิ่งเห็นกระจกใหญ่กว่าเนี่ยส่องหน้าได้แต่งหน้าได้แต่งหน้าโดยการมีลมตีขึ้นนิดหน่อยแต่งหน้าแบบมีกลิ่นเฮ้ยใครตายหันมาเอ้าโอ้ my god ขี้ฉันเรามาดูในส่วนของที่นอนกันบ้างนะคะที่นอนสำหรับรถคันนี้เหมือเข้าใจว่าเข
ขาไม่น่าจะให้เรานอนเตียง3ฟุตครึ่ง2คนนะน่าจะต้องแยกกันนอนในโซฟาเมื่อสักครู่นอกจากเป็นแฟนกันรักกันมากเงี้ยก็นอนได้ละค่ะ3ฟุตครึ่งตรงปลายเตียงเป็นทีวีค่ะถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจริงๆแล้วอะค่ะเขาให้ผ้าปูที่นอนเรามั้ยถ้าไม่ให้ผ้าปูที่นอนเราต้องนอนรวมตรงนี้หรือให้ผ้าห่มเรามั้ยถ้าให้ผ้าห่มอาจจะนอนแยกตรงนั้น1คนตรงนี้1คนสบายๆหลับเคลิ้มเลยแล้วแอร์ฉ่ำมากบอกเลยว่าแอร์ฉ่ำฉ่ำจริงไรจริงนะคะอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ไหวกับห้องนี้จริงๆเราจะอาบน้ำยังไงปะเดี๋ยวเหมอพาไปดูห้องอาบน้ำด้านนอกเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถคันเล็กนะคะเล็กไปใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูคันใหญ่กันบ้างไม่เคยมาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกที่พักแบบรถบ้านนะคะไปเจอกันที่คันใหญ่ที่04ค่ะเรามาดูภายในรถคันใหญ่นะคะเราได้ C นะคะ C04 อันนี้เวลาจะออกข้างนอกค่ะก็เปิดกดเนี้ยเพื่อนออกเลยฮัลโหลไม่มีใครเข้ามาก็ดันปกตินะคะเวลาเราจะนอนแล้วเราก็ล็อกโดยการงัดที่ขึ้นนิดเดียวค่ะปุ่มเดียวตรงอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะส่วนอันนี้เปิดนะคะตรงนี้เป็นสวิตช์ควบคุมไฟแล้วก็ดิมไฟแบบหลีไฟได้เป็นดิมเมอร์อยู่ตรงนี้บริเวณนี้ไม่มีอะไรนะคะอันนี้เป็นโน้ตค่ะเราจะต้องโน้ตว่าอะไรก็เขียนไปนะคะโน้ตแบบตุ๊กและป้อมเฮ้ยไม่ได้ต้องไม่ได้ตั้งใจข้ามไปด้านบนเนี้ยค่ะมันมีเครื่องเสียงฟังได้นะแต่เราต้องหาคลื่นเอาเราฟังคลื่นอะไรเราก็เสิร์ชเอายุคนี้มันไม่ต้องละมั้งแบบนี้มันไม่ต้องแล้วตรงนี้เป็นม่านบังแดดเนี่ยค่ะเห็นตุ๊บๆนี้ไหมเนี่ยก็คือใส่เข้าไปในนี้ก็คือจะปิดหมดไม่ครึ่งเดียวค้างไว้อย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดรถคันใหญ่เนี่ยอยู่ได้3คนโดยเขาจะปักที่ทานข้าวเป็นที่นอนแบบนี้ค่ะแล้วก็เสริมเตียงให้แต่ว่าถ้ามา3ท่านต้องแจ้งนะคะไม่ใช่ว่าจองที่พักมา2แล้วพัก3ตรงนี้ไม่ได้นะเขาขอแบบประชาชนผู้เข้าพักทุกท่านนะจ๊ะแล้วก็บริเวณด้านในนะคะเป็นมุ้งลวดกันไฟฟ้ากันแมลงไม่มีแมลงไม่มียุงบริเวณฝั่งตรงข้ามโซฟานะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือค่ะล้างจานตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ครีมล้างมือนะนี้เป็นเจลแอลกอฮอล์กระดาษทิชชู่ค่ะพวกนี้เป็นที่เก็บสิ่งของคือเราไม่ได้อยู่นานอะไม่จำเป็นต้องเปิดหรอกนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิดมันเป็นที่เก็บซอสมะเขือเทศแบบอารมณ์รถบ้านไงเวลาเราออกทริปเนี้ยแล้วเกี่ยวตู้นี้ไปรถบ้านเขาก็จะมีที่ปรุงอาหารเงี้ยเสียวเชียเสียวพอๆกับลำปางอย่าพยายามเปิดอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเสียหายเราโดนปรับนะถ้าเราแบบมีรถบ้านคันแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีที่เก็บช้อนส้อมของใช้ถ้าร่ำรวยเนาะก็มีรถบ้านไปตั้งแคมป์ไม่ต้องกางเต็นท์เลยดูไฮโซโก้หรูอ่ะเผื่อมีเงินเผื่อถูกหวยก็สั่งเขาทำซะเก๋ๆใส่จานตรงนี้พูดถึงก็มีครบนะถ้ามีรถบ้านก็สะดวกตรงนี้ถามเขาว่าเครื่องครัวในการทำนู่นนี่นั่นทำได้จริงไหมเขาตัดแก๊สออกแล้วนะคะเพื่อแบบก็มีว่าดูไว้เผื่อว่าถ้ามีเงินทำรถบ้านซื้อรถบ้านเราก็จะได้แบบนี้แหละไปไหนก็ปรุงอาหารได้เครื่องดูดควันนั่งดูดได้จริงเก๋ๆตามธีมอย่าดีกว่าเนาะมันมีราคาทุกอย่างด้านบนเป็นไมโครเวฟนะคะถามเขาใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงแต่เขาไม่ให้เราเวฟในนี้ถ้าเราเวฟอะค่ะกินอาหารมันจะคุ้งอยู่ตรงนี้แล้วมันระบายออกไม่ได้เขาก็เลยแนะนำคุณลูกค้าถ้าเกิดจะเวฟนะคะก็รบกวนแจ้งพนักงานได้พนักงานจะเวฟให้แต่ถ้าเกิดไม่กลัวเรื่องกลิ่นอยากลองใช้อยากมีประสบการณ์อย่างแท้ทรูก็เวฟได้นะคะตู้เย็นบอกเลยมีการดอยน้ำไปกินแล้วนิดนึงนะคะน้ำเนี่ยค่ะให้ทั้งหมด6ขวดนะคะอยู่ในตู้
4ขวดแล้วก็อยู่ตรงซิงค์ล้างจานอีก2ขวดนะคะน้ำดื่มบริเวณด้านในน้ำดื่มน้ำผลไม้ตรงนี้ทานฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเอาตรงนี้อ่ะตรงนี้คือซื้อมาข้างๆตู้เย็นค่ะอันนี้เป็นตู้เก็บของใส่เสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางมีแล้วแขวนเสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะใส่กระเป๋าเดินทางก็น่าจะพอแหละเรามาที่นี่เราไม่ได้ต้องการใส่อะไรมากมายยังไม่มาส่งอาหารค่อนข้างลึกลับนิดนึงสั่งอาหารแล้วก็มีทะเลเป็นพัดลมมินิคันอันเล็กๆเอาไว้ไปเสียบใช้ข้างนอกกันดีเดี๋ยวเราออกไปเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ด้วยนอกพอเราตั้งแคมป์วันนี้ค่ะมาดูตรงนี้ค่ะแผ่นเป็นตู้เสื้อผ้าอีกอันนึงแขวนผ้าเหมือนอยู่นานเหมือนอยู่หลายวันก็เหมือนประมาณว่าเรามีรถบ้านอะเราต้องขับไปเที่ยวแบบตะเวนตลอดอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเยอะอะไรอย่างงี้พี่มือมาไม่กี่คืนไม่ต้องหรอกมั้งด้านในลิ้นชักเป็นแก้เหงาค่ะเป็นแบบพวกบอร์ดเกมแล้วก็การ์ดเกมให้3อันนะคะเล่นได้แหละเล่นเป็นมีกติกาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องอธิบายหรอกเราคงไม่เล่นลิ้นชักใส่ของนะคะบริเวณที่นอนของเราดีๆเป็นเตียง queen size 5ฟุตนอนได้มีหมอน6ใบใหญ่4เล็ก2ไม่ชิ้นไม่งอกสดเปื่อยแล้วก็อุณหภูมิแอร์ที่เนี่ยค่ะมันจะปรับอัตโนมัติอยู่ที่23องศานะคะไม่สามารถเร่งหรือเพิ่มได้เวลาเราพักที่เนี่ยความรู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนแบบกลิ่นมันเหมือนอยู่บนเครื่องบินอะอะไรแบบเนี้ยกลิ่นเดียวกันเลยแล้วก็ที่เนี่ยค่ะถ้ามาเป็นคู่รักอ่ะแล้วมันไม่ค่อยมิดชิดนะคือจริงๆมันมิดชิดแหละแต่ว่ามันไม่ได้มิดแบบ 100% มันมีช่องมีรูเล็กๆผ้าม่านนี่ก็ปิดได้ผ้าม่านอันนี้ก็ปิดถึงกันได้มีตีนตุ๊กแกเพื่อจะขึงให้ติดแบบถ้าอยากมิดชิดอ่ะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าเขารู้แหละว่าคุณทำกิจกรรมเพราะว่า wow. ต้องเขย่ามั้ยเห็นปะทีวีทุกอย่างสั่นเหมือคนเดียวไงมันทีนี้เรามาดูห้องน้ำกันบ้างความสะดวกสบายดีนะมันเป็นประสบการณ์พูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเป็นประสบการณ์ที่พักป่ะขย่าวเหนื่อยมากเนี่ยค่ะบริเวณภายในเห็นไหมคะชักโครกชักโครกกดชักโครกยังไงนะกดชักโครกอย่างนี้มือฝรั่งนะคะบริเวณนี้ล้างมือนุ่มนวลมากขอรบกวนให้เป็นล้างมือพอนะคะไปแปรงฟันดั้งน่องน่องไปก่อนมั้งดั้งน่องนะหิวข้าวอ่ะงอนไงมาตามมาอาบน้ำด้วยกันนะด้านในไม่มีน้ำร้อนนะคะเป็นน้ำเย็นอย่างเดียวก็น้ำก็แรงค่ะแล้วมีแชมพูยาสระผมให้แต่ว่าถ้าอยากจะอาบน้ำอุ่นนะคะต้องไปอาบด้านนอกนะคะมันไม่มีที่ตากผ้าเราอย่างนี้นะคะถ้าเห็นแบบนี้คือที่ตากผ้าใช้บ่อยปุ๊บไปเขียวตรงนี้นี่ตากกางเกงในม่านประเพณีที่กางเกงในต้องเก็บด้วยนะคะใช้ละเก็บด้วยค่ะไม่ค่ะได้รอบนึงมันไม่ได้แล้วเห็นรอยไหมเห็นรอยสีน้ำตาลไหมได้เลยที่เขาขาดอยู่อ่ะโอเคตัดออกตัดออกเดี๋ยวเราจะออกไปดูด้านหน้ากันเพราะว่าเหมอสั่งอาหารไว้เขาจะมีเซตบาร์บีคิวเป็นเซตหมูไก่นะก็คือมีแบบเหมือนเรามาแคปปิ้งเลยแต่เราไม่ต้องเตรียมมาเขาเตรียมให้เราหมดเลยนะคะเป็นชุดบาร์บีคิวแล้วก็มีอาหารทั่วไปด้วยอาหารไทยสปาเกตตี้สลัดผักแฮมเบอร์เกอร์สั่งได้นอกจากนะคะมีบาร์บีคิวแล้วแคมปิ้งแล้วแล้วก็บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติโดยรวมแล้วที่นี่ไม่ไกลจาก 7-Eleven นะคะจากแคมป์ไซต์ของเราอะค่ะเดินออกไปขวามือนะคะก็จะเป็น 7-Eleven อยู่ประมาณไม่เกิน150เมตรนะคะแต่ว่าไม่ต้องเดินหรอกค่ะ
เพราะว่าเขามีจักรยานบริการเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานไปเซเว่นกันรวมถึงนะคะที่แคมป์ไซต์ที่นี่ของเราเนี่ยตรงข้ามเป็นทะเลที่เล่นได้แล้วก็ชิลมากหาดสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทะเลกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปลจักรยานด้านหน้า